คอนโดหลังเล็กแอปทักษะอ่อนใช้อยู่กับลูก2 คนยังสำคัญเสมอแม้แยกทางกันไปแต่งงานคอนโดหลังเล็กแอปทักษะอ่อนใช้อยู่กับน้องปีใหม่เพียง2 คนวันเกิดทีไรพิสูจน์ได้อย่างดีว่านางเอกสาวคนสวยสาวแอปทักษะอ่อนเป็นคนที่เพื่อนฝูงทั้งในวงการและนอกวงการรักมากจริงๆเพราะจะได้เห็นทั้งของขวัญและช่อดอกไม้กองพเนินเป็นประจำและปีนี้ก็ไม่พลาดที่สาวแอปจะโพสต์ภาพกองของแทนใจจากบรรดาเพื่อนๆและแท็กขอบคุณทุกคำอวยพรซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือของขวัญจากพี่ชายที่แสนดีอย่างหมวดอ๋อหรือพลตำรวจเอกรณกรรัตนพรอดีตหวานใจที่ไม่พลาดส่งของขวัญและความปรารถนาดีมาให้เรียกว่าแม้สถานะจะแปรเปลี่ยนไปนานแล้วแต่ก็ยังส่งมิตรภาพดีๆมาให้เสมอน่ารักมากจริงๆล่าสุดพลตำรวจเอกรณกรรัตนพรหรือหมวดอ๋ออดีตคนรักแอปทักษะอ่อนภักสุขเจริญที่เคยคบหาดูใจกันมานานถึง13 ปีได้ประกาศข่าวดีเรียนจบปริญญาเอกหลังรอคอยมานานถึง6 ปีจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์โดยทางด้านหมวดอ๋อได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าจบแล้วพลตำรวจเอกด็อกเตอร์6 ปีกับการอดทนร่ำเรียนได้เป็น1 ใน 4 คนที่สามารถจบปริญญาเอกคณะรัฐประศาสนศาสตร์ Doctor of Public Administration ภาคการศึกษา 2564 สำหรับนางเอกสาวหน้าหวานแอปทักษะอ่อนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดเข้มแข็งเพราะมีน้องปีใหม่คอยอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจให้แถมนับวันก็ยิ่งทวีความน่ารักน่าเอ็นดูให้เหล่าแฟนคลับได้ตกหลุมรักกันเป็นประจำวันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องมุมคอนโดสุดหรูใจกลางเมืองของคุณแม่แอปทักษะอ่อนที่เลือกซื้อคอนโดนี้เพื่อให้น้องปีใหม่เดินทางได้สะดวกหลังต้องย้ายมาเข้าเรียนที่กรุงเทพและให้คุณแม่แอปสามารถดูแลลูกสาวตัวน้อยด้วยตัวเองได้อย่างเต็มที่ซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากความหรูหราของคอนโดใจกลางเมืองแล้วการตกแต่งก็ยังสวยหวานอย่างมากสมกับสไตล์สาวหวานอย่างคุณแม่แอปเลยประตูทางเข้าสีขาวและพื้นปูด้วยโมเสกมีห้องครัวเล็กๆไว้ทำอาหารให้น้องปีใหม่ทานและแอปได้เปิดใจเล่าถึงช่วงเวลาที่ยากที่สุดของชีวิตในรายการ Talk a Teach ของครูง้อรสสุคนกองเกตโดยเจ้าตัวบอกว่าถ้าบอกเป็นจุดๆมันยากเหมือนกันแต่ช่วงที่กระทบจิตใจมากที่สุดไม่ใช่ช่วงที่ตัดสินใจแต่เป็นช่วงก่อนตัดสินใจคือก่อนตัดสินใจเราต้องมั่นใจแล้วเราได้ทำดีที่สุดแล้วแต่การทำดีที่สุดของเราคืออะไรเราคิดว่าตรงนี้มีปัญหาแล้วใช่ไหมก็ไม่เป็นไรทนไปและพยายามแก้ปัญหาจนมันถึงที่สุดแล้วว่ามันไม่มีทางแก้ได้แล้วเราเลยตัดสินใจเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราอดทนและพยายามทำอันนั้นคือช่วงเวลาที่ยากที่เสียใจและเสียน้ำตาคือมันต้องมีอยู่แล้วคือเราเป็นคนที่ต้องสุดไม่งั้นตัดสินใจไม่ได้เมื่อถามว่าในมุมสุดของแอปคืออะไรเจ้าตัวบอกว่าเราต้องมั่นใจว่าเราพยายามที่สุดแล้วเช่นถ้าเราจะปรับเปลี่ยนด้านไหนเราพยายามเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งที่สุดเราพยายามมองข้ามไปแต่สุดท้ายมันกลับมาอีกและนั่นมันหมายถึงเรื่องของการให้อภัย